วันนี้เราจะมาขึ้นการประยุกต์อินทิกรัล2ชั้นกันนะคะซึ่งการประยุกต์ของอินทิกรัล2ชั้นเนี่ยมันก็จะมีหลักๆ2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องที่เป็นการหาพื้นที่นะกับตัวที่เป็นการหาปริมาตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการหาพื้นที่กันก่อนในการหาพื้นที่เนี่ยจริงๆเดี๋ยวขอทบทวนของเก่านิดนึงนะคะมันจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวที่เป็นสูตรการหาพื้นที่ที่เป็นอินทิกรัล2ชั้นนะคะกับการหาพื้นที่ที่เป็นลักษณะที่เป็นอินทิกรัลชั้นเดียวนะคะจากของเดิมนะในแมทหนึ่งถ้าเกิดพวกเราจำได้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีตัวที่เป็นฟังก์ชันนะคะ y ที่เป็นฟังก์ชันของ fx แบบเนี้ยนะคะเราก็จะได้ว่าการหาพื้นที่ใต้กราฟของ y เท่ากับ fx แล้วก็เหนือแกน x หรือพื้นที่สีแดงตรงนี้นะคะตรงบริเวณ r ตรงนี้นะคะจากค่า x ตั้งแต่ a ไปจนถึง b เนี่ยจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็คือตัวอินทิกรัลจาก a ถึง b เนาะแล้วก็ fx dx โอเคอันนี้เป็นของเดิมที่เป็นตัวที่เป็นอินทิกรัลชั้นเดียวนะคะคราวนี้เราก็มาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวอินทิกรัล2ชั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะหาพื้นที่โดยอาศัยอินทิกรัล2ชั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวอินทิแกรนนะคะหรือตัวที่ถูกอินทิเกรตเนี่ยคือให้เป็น1นะคะซึ่งนั่นก็คือให้ fxy เป็น1เรามาดูกันว่าถ้าในตัวที่เป็นอินทิกรัล2ชั้นแล้วเราให้ fxy เนี่ยกลายเป็น1แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการที่จะหาพื้นที่ตรงนี้เนาะเรามองรูปเดียวกันนี่เลยนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าค่า a เนี่ยค่า x เนี่ยมันจะเป็นค่าตั้งแต่ a จนถึง b ถ้าเราใช้ลำดับของการหาอินทิกรัล2ชั้นโดยใช้รูปแบบที่ dA เป็น dy dx จะเห็นได้ว่าขอบเขตของค่า x จะต้องเป็นตัวนอกเนาะซึ่งก็คือจากค่าคงที่ถึงค่าคงที่นะคะเราก็ใช้ขอบเขตเป็นจาก a x เท่ากับ a จนถึง x เท่ากับ b นะคะในขณะที่ขอบเขตของค่า y ก็ต้องเป็นจากล่างขึ้นบนใช่ป่ะซึ่งจากตรงนี้อนาบริเวณ r ของเราคือที่แรงเงาตรงนี้จากล่างมันก็คือy เป็น0นะคะวิ่งไปนะผ่านอนาบริเวณ r ไปจนถึงข้างบนก็คือเส้นสีเขียวเพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวคือ y เท่ากับ fx ซึ่งจากตรงนี้ทำให้ขอบเขตการอินทิเกรตตัวในเป็นจาก0ถึง fx นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการอินทิเกรตโดยอินทิเกรตตัวในก่อนนะคะซึ่งอินทิเกรต1 dy โอเคได้ y แทนค่า y ด้วย fxลบกับแทนค่า y ด้วยขอบล่างคือตัว0เพราะฉะนั้นก็จะเป็น fx ลบ0ก็คือได้ fx ซึ่งตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าพอเราอินทิเกรตรอบแรกออกมาเสร็จแล้วตัวนี้มันคือตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยเห็นไหมซึ่งมันก็คือพื้นที่ของบริเวณ r ที่เราสนใจนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในการหาพื้นที่เนี่ยนอกจากเราจะใช้ตัวอินทิกรัลชั้นเดียวจาก a ถึง b แล้วเรายังสามารถนำเอาดับเบิลอินทิกรัลโดยที่อินทิแกรนเป็น1มาใช้แทนก็ได้นะคะซึ่งจากตรงนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกขึ้นหรือแล้วแต่ความถนัดเนาะเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะคือจงหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง2เส้นตรงนี้ตัวอย่างมันอาจจะรันไม่ตามในเอกสารมากนักนะคะแต่มันเป็นตัวอย่างในเอกสารเพียงแต่อาจารย์อาจจะข้ามบางข้อไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์เขามาโพสต์คลิปให้นะคะใน Facebook Group เราเนี่ยก็อาจจะมีข้อช่วงแรกๆไปละนะคะคราวนี้อาจารย์มาเลือกข้อนี้ให้เพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นข้อที่ให้หาพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นโค้งพาราโบลา2เส้นนะคะเส้นแรกเส้นแรกคือเส้น y กำลัง2เท่ากับ x ส่วน2ที่อาจารย์เลือกข้อนี้เพราะว่ารู้สึกว่าข้อนี้ในเอกสารเขาจะพิมพ์ผิดนะคะตรงนี้ให้พวกเราแก้ด้วยนะคะแก้ไขตามอาจารย์นะ
รู้สึกมันจะพิมพ์ผิดทั้ง2ตำแหน่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากรูปเนาะจากรูปเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งพาราโบลาทั้ง2เส้นนะคะแต่ว่าในเอกสารรู้สึกเขาจะเขียนเป็นสมการอีกตัวนึงนะที่เป็นพาราโบลาอีกข้อนึงเหมือนโจทย์กับเฉลยเอามาคนละตัวกันนะคะอาจารย์ก็เลยเลือกตรงนี้มาเพราะว่าพวกเราจะได้แก้ไขนะคะกับอีกตัวนึงไม่ใช่เส้นโค้งไม่ใช่เส้นตรงนะคะต้องเป็นเส้นโค้งเพราะว่าพาราโบลาเนี่ยเป็นเส้นโค้งไม่ใช่เส้นตรงอ่ะดังนั้นตอนนี้สำหรับข้อนี้นะคะเราก็มาดูกันเรามีเส้นโค้งพาราโบลาเส้นแรกสีม่วงนะคะสีม่วงก็คือเส้นนี้ y กำลัง2เท่ากับ x ส่วน2ตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของตัวพาราโบลาที่อ้อมแกน x เนาะเวลาพาราโบลามันอ้อมมันจะมีอ้อมแกน y กับอ้อมแกน x ให้ดูว่าตัวไหนยกกำลัง1นะคะในที่นี้คือ x ยกกำลัง1ก็อ้อมแกน x ส่วนอ้อมแกน x ทางซ้ายหรือขวาเนาะมันจะหันหน้าได้พาราโบลามันจะหันซ้ายหรือไม่หันขวานะคะก็ให้เราดูตัวที่เป็นเครื่องหมายหน้า y กำลัง2ตัวนี้มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นบวกเนี่ยหมายความว่า x มีค่าเป็นบวกเสมอมันก็เลยเป็นเคสนี้นะคะอ่ะโอเคพอเราได้ว่าเป็นพาราโบลาก็จะออกเป็นตรงนี้นะคะ1เส้นเนาะกับอีกตัวนึงก็เป็นโค้งพาราโบลาอีกเช่นเดียวกันเป็น y กำลัง2เท่ากับ x ลบ4นะคะที่บอกว่าพาราโบลาก็เพราะว่า x ยกกำลัง1แต่ y เนี่ยยกกำลัง2นะคะและยังคงเป็นพาราโบลาที่อ้อมแกน x อีกเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นพาราโบลาที่จุดวกกลับอย่างข้อนี้จุดวกกลับจะเห็นได้ว่า x มันไม่ได้ลบอะไรเห็นปะ y ไม่ได้ลบอะไรจุดวกกลับมันจะอยู่ที่จุดกำเนิดหรือ00แต่สำหรับข้อนี้เนี่ย x ลบ4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวพาราโบลาที่มีจุดวกกลับอยู่ที่ x ลบ h เพราะฉะนั้น4y ลบ k y ไม่ได้ลบอะไรก็คือ4 0นะคะเป็นลักษณะของพาราโบลานะคะที่มีจุดวกกลับอยู่ที่จุด4 0ก็คือจุดนี้เห็นไหมจุดนี้คือ x เป็น4 y เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะพาราโบลาตัวนี้แต่จะเห็นได้ว่าพาราโบลา2รูปนี้มันค่อนข้างเหมือนมีความออกเนาะที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันก็คือดูที่ตัวที่อยู่ข้างหน้า x นะคะตัวนี้ y กำลัง2เท่ากับ x ส่วน2ตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคือเศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวข้างหน้านี่มันเป็น1มันทำให้เป็นลักษณะพาราโบลาที่กว้างแคบแตกต่างกันนะคะเนี่ยตัวนึงยิ่งตรงนี้นะคะมีค่าน้อยเท่าไหร่นะอย่างเช่นเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน3อะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีการบีบเข้าออกของตัวพาราโบลาซึ่งก็จะได้รูปออกมาดังนี้โอเคตอนนี้จะเห็นได้ว่าสเต็ปแรกนะคะสำหรับเรื่องนี้อาจารย์ก็จะมักจะย้ำเสมอให้พวกเราวาดรูปก่อนและเมื่อวาดรูปแน่นอนเรากำลังจะหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่เราจะใช้อินทิกรัล2ชั้นโดยให้อินทิแกรนเป็น1แล้วก็ dA นะคะสำหรับไอ้เจ้าตัว dA เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้รูปแบบที่1หรือรูปแบบที่2ก็ได้จริงไหมนั่นก็คือจะใช้ dA เป็น dx dy หรือ dy dx ก็ได้ดังนั้นการจะใช้ตัวไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นกับตัวอนาบริเวณ Rตอนนี้เขาบอก R มันถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพาราโบลาสีม่วงกับสีแดงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ถูกแรงเงานะคะการจะหาดับเบิลอินทิกรัลได้สิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งเลยนั่นก็คือจุดตัดเราต้องรู้จุดตัดก่อนเพราะตอนนี้จะเห็นได้ว่าอนาบริเวณ R ของเราเห็นไหมเรายังไม่รู้เลยว่าค่า y น้อยสุดเป็นเท่าไหร่ค่า y มากสุดจะเป็นเท่าไหร่ในรูปในเอกสารอาจจะมีแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติความเป็นจริงเราก็ยังไม่รู้ถูกไหมคะแต่ x น้อยสุดพอเห็นนี่ x น้อยสุดเป็น0 x มากสุดเป็นเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวาดรูปเสร็จแล้วสเต็ปถัดไปที่ต้องทำก็คือเราต้องหาจุดตัด
อ่ะเรามาหาจุดตัดกันคราวนี้วิธีในการหาจุดตัดนะคะเราต้องการจุดตัดตรงนี้เนาะซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างเส้นโค้งพาราโบลาสีม่วงกับสีแดงเพราะฉะนั้นมันคือการหาจุดตัดระหว่าง y กำลัง2เท่ากับ x ส่วน2กับ y กำลัง2เท่ากับ x ลบ4อย่าลืมคำว่าจุดตัดคือใช้ x กับ y ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสังเกตสมการตรงนี้ด้านซ้ายมือมันมี y กำลัง2เหมือนกันแล้วดังนั้นเราก็จะให้ x ส่วน2เท่ากับ x ลบ4นะคะเพื่อหาค่า x ออกมาก่อนเราก็จะได้ x ส่วน2เท่ากับ x ลบ4ดังนั้นเอา2คูณตลอดก่อนเนาะ x ก็จะเป็น 2x ลบ8เสร็จแล้วเราก็ได้ 2x ลบ x นะคะเอา x ลบเนาะก็เท่ากับ8เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ 2x ลบ x ก็คือเหลือ x เท่ากับ8นั่นเองเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นจุดตัดตรงนี้นะคะจุดตัดเนี่ยณตำแหน่งตรงนี้กับตรงนี้มันคือมีค่า x ออกมามีค่าเป็น8นั่นเองเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาก่อนเป็นตัวแรกเมื่อได้ x คำว่าจุดตัดเราต้องการค่า y ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาหา y กันว่า y จะเท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็ง่ายๆนะคะเราก็เอาไอ้ x เท่ากับ8ตัวเนี้ยใส่เข้าไปในสมการไหนก็ได้นะคะจะใส่เข้าไปในสมการแรกหรือสมการที่2ก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัว x ตัว y ที่ร่วมกันสมมติเราก็จับใส่เข้าไปในสมการแรกเนาะตรงนี้กลายเป็น y กำลัง2เท่ากับ8ส่วน2ซึ่งก็คือมีค่าเป็น4นะคะเราก็จะได้ว่าดังนั้น y จะคือบวกลบ2นั่นเองเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าเรามี8แล้วตอนนี้เราก็จะได้ค่า y นะคะซึ่งตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าโอเคตรงนี้นะ y ต่ำสุดคือลบ2 y สูงสุดนะคะของอนาบริเวณ R เราเนี่ยคือ2x ต่ำสุดซ้ายสุดนั่นเองคือ0 x มากสุดคือ8นะคะตอนนี้เรารู้ขอบคร่าวๆแต่แน่นอนว่ารูปเราเนี่ยมันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็จะต้องไปจัดการหาว่าไอ้อนาบริเวณ R ตรงนี้เนาะเราจะใช้รูปแบบที่1หรือรูปแบบที่2ดีนะคะโอเคคราวนี้เนื่องจากว่าข้อนี้เวลาที่เราดูว่าจะใช้รูปแบบไหนนะคะก็ให้เราลองโดยวิธีการลองแบบนี้ค่ะลองดูถ้าเกิดสมมติว่าเอาซ้ายไปขวาซ้ายเจอสีม่วงเนาะขวาวิ่งไปเจอเส้นสีแดงกระเทาะไปอีกซ้ายเส้นสีม่วงขวาเจอเส้นสีแดงโอเคซ้ายสีม่วงวิ่งไปขวาเจอเส้นสีแดงตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราทดสอบแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเลือกนะคะว่าเราจะกำหนดโดยใช้ dx dy หรือ dy dx เพราะฉะนั้นเราให้เรามาลองแบบนี้ก่อนถ้าเกิดมันมีจากเส้นหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งเสมอเนี่ยมันจะทำให้ช่วงของการอินทิเกรตของเราเนี่ยมีช่วงเดียวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แต่เนี่ยลองถ้าอาจารย์ลองแบบแนวตั้งบ้างนะคะถ้าลองแนวตั้งจะเห็นได้ว่าพวกเราจะดูตรงนี้ม่วงเห็นป่ะอันนี้คือเส้นโค้งสีม่วงนะวิ่งขึ้นไปถ้าวิ่งแบบใช้ dy อยู่ข้างในอะค่ะขอบเขตของ y มันจะต้องวิ่งตามอนาบริเวณ r เนาะมันเป็นเส้นสีม่วงเจอเส้นสีม่วงลองกระเทิบดูตรงนี้ก็ยังเส้นสีม่วงเจอเส้นสีม่วงนะคะแต่พอเรากระเทิบอีกนิดนึงอ้าวตรงนี้เส้นสีแดงเจอเส้นสีแดงแถมต้องกระโดดตรงนี้แดงมาเจอแดงตรงนี้อีกนะคะเนี่ยตรงนี้จะเกิดปัญหาแล้วว่ามันมีการหาค่าที่ถ้าเราให้ dy อยู่ข้างในนะคะโดยวิ่งค่าตัว y เนี่ยไปทางตามอนาบริเวณ r เนี่ยมันจะเกิดการแบ่งช่วงเกิดขึ้นซึ่งต้องมาแบ่งตรงนี้แถมแบ่งช่วงของตัว y ไม่พอนะมันมีเรื่องของค่า x อีกที่มันมีการกระโดดนะคะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่เวิร์กถ้าไม่เวิร์กเรา
ตัดตัวนี้ทิ้งเราไม่เอาเราเลือกที่จะวิ่งแนวนี้ละกันนั่นก็คือเราตัดสินใจวิ่งไปทางขวานะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวเส้นสีม่วงไปจนถึงเส้นสีแดงเสมอคำว่าวิ่งไปทางขวาแบบนี้หมายความว่าเราต้องวิ่งไปตามตัวแกน x เนาะดังนั้นตัวที่อยู่ข้างในควรจะเป็น dx ตัวข้างนอกก็จะเป็น dy เพราะฉะนั้น dy จากเท่าไหร่ล่ะ y เป็นตัวขอบนอกสุด y ล่างสุดคือลบ2นะคะต่ำสุด y สูงสุดคือ2นะคะขอบของตัวนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบที่เป็นอนาบริเวณของตัว y นะคะก็เป็นขอบล่างคือลบ2ขอบตัวบนคือ2ต่อไปมาดูขอบเขตด้านในนะคะซึ่งขอบเขตด้านในจะเป็นขอบเขตของค่า x นะคะค่า x เราก็มาดูเส้นสีม่วงเส้นสีม่วงคือ y กำลัง2เท่ากับ x ส่วน2เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากรู้ค่าขอบเขตของ x เนาะเราก็จะได้ว่า x มันจะคือ 2y ยกกำลัง2นะคะเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราวิ่งไปที่เส้นสีแดงวิ่งไปจนถึงเส้นสีแดงซึ่งคือสมการ y กำลัง2เท่ากับ x ลบ4ดังนั้นตัวนี้คือ x เท่ากับ y กำลัง2บวก4เนี่ยเราก็จะได้แล้วดังนั้นนะค่า x จะต้องวิ่งจาก 2y กำลัง2ไปหา y กำลัง2บวก4คือตัวนี้เห็นไหมคะ x จะวิ่งจากซ้ายคือตัวนี้ไปขวาคือตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้ขอบออกมานะคะเราก็เอาเข้าไปใส่แทนในตัวที่เป็นตัวสูตรการหาพื้นที่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นตรงนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้อาจารย์เขียนให้รอบนึงก่อนก็คือออกมาเป็นจากลบ2ถึง2นะคะแล้วก็จาก 2y กำลัง2ไปจนถึง y กำลัง2บวก4แล้วก็ตัวอินทิกรันเป็น1ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น dx dydx แล้วค่อย dy แต่เผอิญว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงมีเลข2ตรงนี้โผล่ขึ้นมานะคะจากจริงๆแล้วเนี่ยเราอินทิเกรตโดยใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะคะแต่เนื่องด้วยถ้าเราสังเกตจากรูปเนาะรูปมันมีความสมมาตรพอมันมีความสมมาตรปั๊บแทนที่เราจะอินทิเกรตจากลบ2ถึง2ซึ่งการแทนค่าอินทิเกรตมันเหมือนเดิมแหละแต่แทนค่ามันก็จะมีการแทนค่าโดยมีค่าติดลบเข้าไปเกี่ยวข้องหลายคนเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าทำให้สะดวกขึ้นการมีขอบเขตเป็น0มันช่วยทำให้การแทนค่าหรือการหาค่าของอินทิกรัลเนี่ยมันง่ายขึ้นเขาก็เลยมาดูเรื่องของการสมมาตรนะคะพื้นที่ที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้สีเหลืองเห็นปะมันสมมาตรกับพื้นที่ข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นด้วยไอ้ความสมมาตรตรงเนี้ยนะคะเขาก็ใช้เป็น2เท่าใส่เข้าไปแล้วเปลี่ยนขอบเขตจากแทนที่เป็นจากลบ2ก็มาเป็นจาก0ถึง2แทนนะคะแล้วหาพื้นที่แค่สีเหลืองแล้วค่อยมาคูณด้วย2เข้าไปขอบเขตที่เป็น0ตรงนี้ตอนแทนค่ามันก็จะค่อนข้างคำนวณง่ายกว่านะคะแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ได้จำเป็นซะทีเดียวจะอินทิเกรตแบบนี้ตรงๆไปเลยก็ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปเนาะเราก็ทำการอินทิเกรตโดยเริ่มจากอินทิเกรตรอบในก่อนนะคะอินทิเกรตตรงนี้อินทิแกรนก็คือ fxy ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ1นะคะซึ่งอินทิเกรต1 dx ก็จะได้ x ออกมาเสร็จแล้วเราก็แทน x ด้วย y กำลัง2บวก4ลบกับแทน x ด้วย 2y กำลัง2ตรงนี้รวบได้ก็รวบนะคะเหลือเป็น4ลบ y ยกกำลัง2ก็อินทิเกรตต่ออินทิเกรตต่ออีกรอบหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะตรงนี้ต้องเป็นจาก0ถึง2นะคะแก้ตรงนี้หน่อยเนาะในไฟล์เฉลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรตต่อโดยอินทิเกรตเทียบ y ซึ่ง
อินทิเกรต4ก็ได้4 y อินทิเกรต y กำลัง2ก็เป็น y กำลัง3ส่วน3นะคะแล้วก็แทนค่าตรงนี้มันผิดอ่ะเสร็จแล้วเราก็แทน y ด้วย2ลงไปลบกับแทน y ด้วย0นะคะก็จะได้คำตอบออกมา32ส่วน3นั่นเองโอเคเนาะอ้าวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะคะที่เราสามารถหาพื้นที่โดยเอาตัว double integral เนี่ยมาช่วยในการหาพื้นที่ได้นะคะโอเคคราวนี้ไหนเราไปลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นการหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นตรง4เส้นเลยมาดูเส้นตรงทั้ง4เส้นนะคะคือเส้น x บวก y เท่ากับ2 x ลบ y เท่ากับ2 x บวก y เท่ากับลบ2แล้วก็ x ลบ y เท่ากับลบ2สี่เส้นเลยนะคะซึ่งสี่เส้นตรงนี้เราก็ไปวาดกราฟกันก่อนดูทีละเส้นนะคะเส้นแรกเนาะเส้นแรกสีแดงตามเขาไปละกันนะคะเส้นแรกเป็น x บวก y เท่ากับ2เส้นนี้นะคะเวลาวิธีในการหาเนี่ยวาดรูปวาดง่ายๆเลยหาจุดตัดมา2จุดซึ่งจุดตัดทั้ง2จุดก็คือจุดตัดแกนนะคะโดยถ้าเราต้องการจุดตัดแกน y เราก็ให้ x เป็น0เนาะซึ่งพอให้ x เป็น0ปั๊บเหลือ y เท่ากับ2ได้จุดตัดแกน y มาอยู่ที่0 2จุดนี้เสร็จแล้วหาอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนจุดที่ง่ายนั่นก็คือจุดตัดแกนสำหรับเส้นตรงนะเอาจุดตัดแกนมาก่อนเลยเรามีจุด2จุดลากเส้นตรงปืดจบอ่ะคราวนี้ถ้าให้ y เป็น0แน่นอนว่า x ก็เป็น2ด้วยได้อีก1จุดนะคะคือจุดนี้จุด2 0เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นตรงปืดได้แล้ว1เส้น x บวก y เท่ากับ2นะคะคราวนี้ไปเส้นที่2กันเปลี่ยนสีบ้างนะคะคราวนี้เอา x ลบ y เท่ากับ2กันทำเหมือนกันเลยค่ะหาจุดตัดกันนะถ้า x เป็น0แต่คราวนี้ถ้า x เป็น0ปั๊บ y จะออกมาเป็นลบ2เพราะลบ y เท่ากับ2 y จะเป็นลบ2นะคะอยู่ที่จุดไหนเอ่ย0ลบ2อยู่ตรงนี้x เป็น0 y เป็นลบ2นะคะแล้วถ้าจุดตัดกัน x ล่ะก็ให้ y เป็น0นะคะคราวนี้ x จะเท่ากับ2อยู่นี่จุดนี้จุดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ลากนะคะตรงนี้อาจารย์ลากเบี้ยวไปหน่อยตรงนี้เนาะเอายิงลากยิงเบี้ยวเดี๋ยวขอลบนิดนึงโอเคลากตรงนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะพยายามจะลากให้ตรงเส้นโอเคสีเหลืองคราวนี้ต่อไปเส้นที่3นะคะทำลักษณะเดียวกันเนาะสำหรับเส้นที่3นะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้า x เป็น0y ก็จะเป็นลบ2x เป็น0 y เป็นลบ2เนี่ยมันจะเป็นจุดที่มันเชื่อมกันพอดีในขณะที่ถ้า y เป็น0x เป็นลบ2ด้วยนะคะมันคือจุดนี้ดังนั้นนี่เดี๋ยวอาจารย์แยกสีให้เป็นตัวนี้เส้นนี้เป็นเส้นด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายสุดท้ายก็จะเป็น x ลบ y เท่ากับลบ2ซึ่งก็คือถ้า x เป็น0 y จะเป็น2ส่วนถ้า y เป็น0นะคะ x จะเป็นลบ2จุดนี้ก็คือเส้นนี้พอเราทำการ
วาดเส้นครบทั้ง4เส้นแดงเหลืองเขียวม่วงเนี่ยครบเสร็จละเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้เจ้าแดงเส้นสีแดงกับเส้นสีเหลืองเส้นสีเขียวเส้นสีม่วงมันจะปิดล้อมด้วยอนาบริเวณตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็แรงเงาอนาบริเวณ R ที่กำหนดเขาอยากได้พื้นที่อนาบริเวณ R ตรงเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วพอเรามองปั๊บเราก็จะเห็นทันทีว่าไอ้เจ้าอนาบริเวณ R ตัวเนี้ยมันมีความสมมาตรแน่ๆนะคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยมันตัดตรงนี้2หน่วย2หน่วยเหมือนกันหมดเลยเห็นป่ะตรงนี้2หน่วยตรงนี้2หน่วยนะคะตรงนี้2หน่วยจริงๆเราใช้ความรู้ทางเลขาคณิตคำนวณเลยยังได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงส่วน2คูณฐานคูณสูงจบเลยนะแต่ว่าโอเคเรามาลองใช้นะคะดับเบิลอินทิกรัลกันนะคะเพราะว่าบางทีรูปอื่นๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แบบสามเหลี่ยมมุมฉากที่เห็นฐานความฐานความยาวฐานความยาวสูงชัดเจนแบบนี้นะเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้สูตรของสามเหลี่ยมได้โดยตรงนะคะจริงๆมันก็ทำได้แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะอยากใช้ดับเบิลอินทิกรัลเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันมีความสมมาตรฮะแต่ละสามเหลี่ยมเนี่ยพื้นที่มันเท่ากันหมดเลยดังนั้นเขาก็เลยใช้สีเหลืองที่ระบายตรงนี้ค่ะก็คือเอาแค่รูปเดียวแล้วเอา4คูณนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าพื้นที่ที่เหลือเนี่ยทั้ง4ช่องเนี้ยมันพื้นที่เท่ากันหมดนะคะคราวนี้เราก็มาดูถ้าใช้ดับเบิลอินทิกรัลเนาะเราก็มาเริ่มจากขอบเขตกันก่อนนะคะจริงๆข้อนี้เป็นข้อที่ใช้ dx dy หรือจะใช้ dy dx ก็ได้นะคะถ้าสมมติเราเลือกใช้ dy dx เราก็มาดูขอบเขตของ x ก่อนขอบเขตของ x ก็คือต้องเป็นค่าคงที่ถึงค่าคงที่เนาะจะเห็นได้ว่า x น้อยสุดก็คือ x เท่ากับ0นะคะคือตรงนี้x เท่ากับ0มากสุด x เป็น2ในขณะที่ขอบเขตด้านในนะคะขอบเขตการเกตด้านในเนี่ยเป็นค่าขอบเขตของค่า y ก็ต้องวิ่งจากล่างขึ้นบนนะคะซึ่ง y จากข้างล่างเนี่ยมันคือ y ที่เป็นแกน x นะคะค่าบนแกน x เพราะฉะนั้นมันคือ y เป็น0วิ่งไปจนถึงเส้นสีแดงตรงนี้คือตรงเส้นสีแดงของเรานะคะ x บวก y เท่ากับ2เพราะฉะนั้น y เลยเป็น2ลบ x ก็ได้ขอบเขตการอินทิเกรตมาจากตัวนี้นะคะก็ทำให้เราได้ว่าโอเคเราก็เริ่มต้นอินทิเกรตโดย y ขอบเขตจาก0ถึง2ลบ x x ขอบเขตจาก0ถึง2นะคะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนโดยอินทิแกรนด์คือ1เพราะฉะนั้นได้ y เสร็จแล้วแทนค่า y ด้วย2ลบ x ลบกับแทนค่า y ด้วย0ก็ได้2ลบ x ก็อินทิเกรตต่อนะคะได้ 2x ลบ 2 x กำลัง2ส่วน2แล้วแทนค่า x ด้วย2ก็ได้พื้นที่ออกมาซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถเช็คได้เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนาะพื้นที่ตัวพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะมันคือเส้น1ส่วน2ใช่ป่ะคูณกับฐานคูณกับสูงซึ่งถ้าดูจากรูปนี้สามเหลี่ยมเนี้ยฐานยาว2สูงยาว2แล้วมันมีทั้งหมด4รูปเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็น8ตรงเป๊ะเห็นไหมคะแต่อันนี้เนื่องจากว่าเรารู้จากรูปแล้วเราก็เลยมาตรวจคำตอบนิดนึงนะคะแต่จริงๆถามว่าต้องมานั่งตรวจคำตอบไหมผมไม่ต้องนะคะจ๋าว่าไงคะอินทิแกรนด์ที่ว่าที่เป็น1นะคะคือมันใช้ได้กับที่แบบมันไม่มีสมการมาให้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่จ้ะตอนนี้ตั้งแต่เรื่องนี้ค่ะที่เราทำเนี่ยมันคือการหาพื้นที่เดี๋ยวอาจารย์ขอย้อนไปข้างหน้านะคะหน้าแรกเลยเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นการประยุกต์อินทิกรัล2ชั้นเพื่อที่จะหาพื้นที่เนาะและในการหาพื้นที่เนี่ยที่อาจารย์ทบทวนให้ดูว่าตอนที่เราเรียนแมท1เวลาเราจะหาพื้นที่คือเราจะอินทิเกรตใช่ไหมคะจาก a ถึง b แล้วก็ fx dx มันจะได้พื้นที่ใต้เคิร์ฟ y เท่ากับ fx
แล้วก็เหนือแกน x คือพื้นที่ตรงนี้ซึ่งพอเราเอามาประยุกต์ใช้กับ double integral นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถใช้โดยกำหนดให้ fxy เป็น1ได้เพราะถ้าเราให้ fxy อันนี้คือต้องกำหนดเลยนะถ้าจะหาพื้นที่โดยใช้ integral 2ชั้นนะคะเพราะเมื่อเรากำหนดให้ fxy เป็น1ปั๊บนะคะขอบเขตการอินทิเกรตของ double integral เนี่ย x มันจะฟิกจาก a ถึง b ใช่ป่ะส่วน y มันจะวิ่งจาก0ไปจนถึง fx พอเราแทนค่าอินทิเกรต1 dy ได้ y และแทน fx ลบ0เสร็จปั๊บมันจะคือตัวเดียวกับพื้นที่ที่เป็นตัวนิยามของอินทิเกรลชั้นเดียวเลยเห็นป่ะเนี่ยมันคือการประยุกต์นะคะเพื่อหาพื้นที่โดยใช้อินทิเกรล2ชั้น double integral อ่ะแต่ต้องเซตต้องกำหนดเลยค่ะให้ fxy เป็น1เคลียร์ไหมเคลียร์ค่ะขอบคุณค่ะโอเคจ้ะมีใครมีคำถามอีกไหมคะเดี๋ยวเราอาจจะเบรกรอบแรกกันไว้แป๊บนึงไม่ให้คลิปมันยาวเกินเมื่อกี้เครื่องอาจารย์มันค้างเพราะว่ากลุ่มก่อนหน้านี้อาจารย์ไปสอนทีเดียวเป็นชั่วโมงกว่ามันก็เลยแบบค้างเลยเพราะว่ามันกว่าจะรันตัวไอตัว PowerPoint แล้วไปเซฟตัววิดีโออีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาเรียนต่ออีกรอบนึงตอน 11:20 นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอพักสัก12นาทีแล้วกันให้มันเซฟให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันค้างอีกนะคะ 11:20 นะโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ